ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสอนเกี่ยวกับ JOffice ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้ระบบและฟังก์ชันใหม่ๆของ JOffice ก่อนอื่นเรามาดูหน้ากระดานสรุปข้อมูลหรือแดชบอร์ดกันหน้านี้จะสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจของคุณไว้ยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งปัจจุบันความก้าวหน้าในการขึ้นตำแหน่งสถานะบัญชีคะแนนค่าคอมมิชชั่นยอดขายและเปอร์เซ็นต์แสดงสัดส่วนว่าคุณได้ค่าคอมมาจากแหล่งไหนคุณยังสามารถเข้าถึงวอลเล็ตได้จาก2ช่องทางช่องทางแรกคือจากหน้าแดชบอร์ดโดยคลิกไปที่วอลเล็ตช่องทางที่2คือการคลิกไปที่เมนูผู้ใช้งานด้านบนขวาทั้ง2ช่องทางจะพาคุณไปที่หน้าวอลเล็ตเดียวกันถัดไปเราจะไปดูหัวเรื่องด้านบนกันบ้างโดยคุณจะต้องเลื่อนเมาส์ไปที่แต่ละหัวเรื่องจึงจะมีเมนูแตกย่อยด้านล่างลงมาหากคุณคลิกมันเมนูจะไม่เปิดลงมา My Business จะมีรายงานต่างๆเหมือนกันกับเมนู Reports ที่เคยมีโดย Orders Report จะไม่ได้อยู่ในส่วนนี้สำหรับ Orders Report คุณจะต้องคลิกที่เมนูผู้ใช้งานShopจะเปิดเมนูร้านค้าที่คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าปลีกหรือตั้งค่าสินค้าเข้า Smart Delivery ก็ได้โดยร้านค้าใหม่จะแบ่งออกมาเป็นหมวดหมู่ให้คุณสามารถคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการได้ทำให้คุณประหยัดเวลาในการหาสินค้าและแพ็กเกจต่างๆ Smart Delivery จะมี2ตัวเลือกคือแบบรายเดือนและจ่ายล่วงหน้าโดยทั้ง2ทางเลือกนั้นได้เปลี่ยนรูปแบบแล้วสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปที่ Getting Started ใต้หัวเรื่อง Tools เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและฟีเจอร์ต่างๆของ JOffice Events จะมีปฏิทินงาน Genesis Travel ที่ให้ข้อมูลถึงทริปรางวัลรอบโลก Promotion ที่จะแสดงรายงานของโปรล่าสุดในตลาดของคุณและ JNews ที่จะมีข่าวอัปเดตล่าสุดของบริษัททools รวบรวมข้อมูลต่างๆที่จะช่วยในการทำธุรกิจของคุณฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของเราคือ Getting Started ที่จะมีวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องราวของบริษัทผู้ก่อตั้งและวิดีโอที่จะช่วยคุณในการเริ่มธุรกิจหากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลบัญชีให้ไปที่เมนูผู้ใช้งานเมื่อคลิกแล้วให้ไปที่ My Account ซึ่งมันจะเหมือนกันกับ My Profile อันเดิมข้อมูลของคุณจะถูกแบ่งออกมาเป็นหน้าๆให้คุณไล่ดูทีละหน้าว่าข้อมูลแต่ละส่วนถูกจัดอยู่ตรงไหนสำหรับการเปลี่ยน Log Placement ไปที่ Personal Information แล้วคลิก Genesis Account สำหรับการอัปเดตใหม่คุณจะกรอกรายละเอียดการจ่ายเงิน Smart Delivery ลงในบัญชีโดยตรงโดยให้ไปที่ Payment Options แล้วเลือกเพิ่มวิธีการชำระเงินหลังจากตั้งค่าการชำระเงินเรียบร้อยแล้วคุณจะสามารถตรวจเช็คได้ใน Smart Delivery แบบรายเดือนฟีเจอร์สุดท้ายจะอธิบายว่าตัวเลือก Support คืออะไรให้คุณคลิกที่ปุ่มนี้หากคุณต้องการยื่น Help Desk Ticket หรือต้องการเริ่ม Live Chat และนี่ก็คือวิดีโอสอนการใช้ JOffice ขอให้ทุกท่านทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันต่างๆหากคุณมีคำถามสามารถติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าหรือส่ง Help Desk Ticket หาเรา